ยังน้อยข้างหน้านี่เองเองเคยได้ยินเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาลือกันใช่ไหมที่เขาเล่าว่าบนบ้านน่ะมีหีบที่มีวิญญาณของยายนวลที่เฝ้าโคกนี้อยู่ไม่ยอมไปไหนยิ่งตอนกลางคืนนะใครที่มาที่เนี่ยจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยน้อยหน้าซีดเลยแล้วมึงอ่ะโอ้ยถ้ามึงจะปอดขนาดนี้นะมึงกลับไปก่อนก็ได้นะเว้ยคนอื่นว่าไงน้าน้อยทิ้งแฟนปุ๋ยละโอ้โหป้าไปนับนะเราไปนับนะหนึ่งสองสามห้าน้อยขึ้นไปซ่อนในบ้านกันที่หน้าไม่เจอแน่ไม่เอาไปเถอะกูหาแล้วนะซ่อนที่มุมนั้นนะส่วนสายจะซ่อนในห้องนี้ถ้าทิ้งมันมาทางสายน้อยก็แอบไปโป้งนะเรียกกันจะดีเหรอเนี่ยตะกรุดกันผีที่พ่อเราให้มาน้อยเก็บไว้นะไม่ต้องกลัวThank you.
แหมโตเอาปลาไปไว้บ้านกูด้วยนะเมื่อไหร่โรงเรียนจะกลับมาเปิดเป็นปกติก็ไม่รู้เนาะคงต้องรอให้สงครามในพระนครสงบละสายแต่ก็ดีนะไม่ต้องเรียนเจิดชอบคนเจ็บคนตายไปตั้งเยอะนะเจิดวันนี้เราไปเล่นทุ่งกันไม่มีคนไข้มาหรอกนะสายสภาพนะสงสัยคนโดนเรียกตัวด่วนอะในเขาเมื่อคืนเนี่ยระเบิดลงพระนครหนักมากยังไม่ติดพ่อนะเจอยังอยากไปเลยไม่กลัวตายเหรอไม่อะได้เป็นทหารได้จับปืนด้วยคงจะเท่น่าดูคุณพยาบาลคุณอยู่ตรงนี้นะไปเล่นทุกข์กับผมเดี๋ยวนี้เจิดไม่มีใครมาหรอกไปเรียกเถอะไม่เอาเผื่อมีคนเจ็บมาแต่ถ้าสายไม่ไปเนี่ยอาจจะมีคนเจ็บขึ้นมาจริงก็ได้นะอดคุณพยาบาลครับช่วยผมด้วยตัดนิ้วทิ้งเลยนะไปหมอมีไหมเห็นไหมจ้าเดี๋ยวเออสายเห็นว่าไก่ของลุงแดงข้างบ้านเองอะโดนกระสือกินไปแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันจ้ะเออเมื่อคืนพวกไอ้ไม้มันไปหาหนูที่ทุ่งนะมันกลับมาเล่าให้ฟังมันเจอแสงด้วยนะเว้ยนั่นไงพวกเองอะระวังตัวกันไว้ให้ดีนะเว้ยยังไงอะนะเอาก็เวลากลางค่ำกลางคืนอะปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าอย่าเอาไปตากนอกบ้านนะกระสือมันชอบมาเช็ดปากถ้ากูเป็นกระสือจริงๆอะป่านี่มึงตายห่าไปแล้วถ้ามึงเป็นกระสือนะกูจะยิงหัวมึงกระจายเลยปากดีนะมึงสาย
สายอยู่ของพวกนี้ทุกวันไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอกลัวเหรอก็น่ากลัวอยู่ไม่น่าเชื่อนะว่าพอโตขึ้นจะกลายเป็นคนขี้กลัวก็มันขยะแขยงนี่คิดถึงน้อยเนาะไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างคืนนี้พ่อจะไปเดินยามหน่อยกระสือใช่ไหมจ๊ะใครเล่าเองฟังนักกำไรน่ะวันนี้หนูทำแผลไอ้สินลูกแกเห็นแกบอกว่าไก่บ้านลุงแดงเป็นฝีมือกระสือเออแต่ไม่มีคนเห็นมันมาตั้งนานแล้วนะพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลูกอยู่กับยายปิดประตูหน้าต่างให้ดีลงกลอนให้เรียบร้อยเอาไปก่อนนะจ้ะเอาลูกไปไปสวัสดีตายายเออจ้ะไอ้เจิดมันฝากมะยงชิดมาให้มึงขอบใจมีกูแวะไปบ้านมันมาเมื่อกี้เอาว่าไงไอ้ดำน่าเกลียดน่าชังเออไอ้เจิดเนี่ยมันน่ารักดีนะหน้าตาก็ดีรวยก็รวยมึงน่ะไม่ใจอ่อนบ้างหรอวะท่าทางมันชอบมึงมากเลยนะสายกูได้ข่าวว่ามันไปเฝ้ามึงเกือบทุกวันมึงก็มานั่งเป็นเพื่อนแล้วมึงสั่งขาทำไมฮะมึงสั่งขาทำไมอ่ะมึงเขินแล้วสายเปล่าโอ้ถ้ามึงได้กันเมื่อไหร่บอกกูคนแรกเลยนะทิ้งอะไรพูดอะไรอ่ะกูไม่แกล้งแล้วกูไปละมึงกินไม่ยงชิดดีกว่าไปเลยไปเลยเออกินดีๆนะของมันดีมึงได้กินแล้วจะติดใจจับดีๆจ้า
สายสายไปเถอะสายหืมสายมืออะไรอ่ะเจิดเราไปที่ข้อกันไหมเดี๋ยวก่อนนะสายเดี๋ยวว่าเรากลับกันดีกว่าแต่มันอีกนิดเดียวเองนะเจิดมาอันตรายนะสายงั้นถ้าเจิดกลัวเจิดกลับก่อนก็ได้นะเจิดไม่ได้กลัวแต่เจิดเป็นห่วงสายไอ้เจิดไอ้น้อยข้าเดินทางมาจากบ้านสารยาที่ถูกกระสือทำลายตอนแรกกระสือมันก็เริ่มลักกินเป็ดกินไก่กินจนหมดหมู่บ้านจากนั้นก็เริ่มกินวัวกินควายแต่ชาวบ้านก็ยังชะล่าใจไม่เร่งจัดการกับมันให้สิ้นซากจนตอนหลังมันเริ่มแพร่พันธุ์ของมันเองได้นั่นแหละความผิดพลาดถึงได้เริ่มต้นขึ้นมันแพร่พันธุ์ได้อยู่เลยถ้าอีกระสือตัวแม่คายน้ำลายลงไปในน้ำใครกินเข้าไปถ้าเป็นผู้หญิงก็จะกลายเป็นกระสือเหมือนมันถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจ็บปวดจากพิษกระสือถ้าผู้ชายคนไหนทนไม่ได้ตายไปอีกระสือพวกนั้นก็จะกัดกินเลือดเนื้อเครื่องในผู้ชายบ้านนั้นเป็นอาหารจนชาวบ้านหวาดกลัวย้ายหนีกันไปหมดแล้วทำไมกูต้องเชื่อที่มึงพูดด้วยวะไปเปล
ี่คือกระสือของจริงที่พวกข้าตามล่ามาได้บางส่วนพวกข้าไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากที่พักแรมแลกกับการช่วยล่ากระสือที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ดีนะพ่อกำนันแล้วใครบอกมึงว่าที่นี่มีกระสือนี่แกงเทโพกับน้ำพริกผักต้มเดี๋ยวใส่วางไว้ตรงนู้นเนาะเดินทางมาถ้าจะหิวขอบใจนะมุ้งกับผ้าห่มพอนอนได้นะน้อยสบายมากสายที่พระนครลำบากกว่านี้มากแล้วทำไมน้อยกลับมาคนเดียวน้าสวัยกับน้าพ่อล่ะวันนั้นระเบิดลงหนักมากพ่อแม่เราหนีออกมาไม่ทันเสียใจด้วยนะน้อยแล้วสายล่ะเป็นไงบ้างก็ดีสายมาที่นี่ทุกวันเลยที่บ้านเราอะไม่ค่อยมีอะไรทำมากนักสายก็เลยมาช่วยพี่หมอกับพี่ๆพยาบาลเขาแต่ว่าพ่อเขาเพิ่งโดนเรียกตัวกับพระนครสายอยากเป็นพยาบาลเหรอไม่รู้สิคงงั้นมั้งแล้วน้อยล่ะเราเพิ่งเข้าเรียนวิทยาลัยแพทย์อะแต่ก็เกิดสงครามขึ้นซะก่อนถ้าเรียนจบน้อยก็มาเป็นหมอที่บ้านเราได้นะสิได้สิแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีอะแล้วสายเคยเจอเคสหนักบ้างไหมเคสหมายถึงสายเคยเจอคนไข้อาการหนักบ้างไหมมีนะน้อยจำตาสำราญได้ไหมจำได้ดิคนอะไรโคตรดุเลยอ่ะแกตายแล้วนะเตียงนี้เลย นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน้อยคงไม่กล้ามานอนที่นี่แล้วเนาะ สบู่แปรงสีฟันยาสีฟันนี่ก็ผ้าขาวม้าเสื้อกางเกงเนี่ยมึงกับกูตัวพอๆกันน่าใส่ของกูได้ขอบใจว่าเจอโอเคไม่เป็นไรอีกทิ้งไม่คิดจะเอาอะไรมาให้เพื่อนเลยเหรอตะเกียงไงโอ้โหโอ้โหเออน้อยที่พนักคอนเนี่ยเขาที่ทำผมทรงนี้กันหรอวะเจิดพาสายกลับบ้านไปก่อนพ่อมีอะไรจะคุยกับน้อยมานิดนึงอ
จิดเจิดกลับบ้านเถอะเดี๋ยวสายกลับเองไม่เป็นไรเจิดไปส่งได้สายกลับเองได้เฮ้ยมันดึกแล้วสายเจิดไปส่งเถอะไปไม่ต้องแน่ใจแล้วว่าพวกมันไม่ใช่โจรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วพาพวกมันมาทำไมเขาผมไม่มีที่จะไปแล้วมึงก็เลยไปบอกพวกมันว่าที่หมู่บ้านนี้มีกระสือเนี่ยนะสายกระสือเหรอน้อยมันอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้แล้วเจออ่ะกระสือมันไวแต่มึงต้องไวกว่ามันอ่ะลองดูอ่ะช้าช้าไปเว้ยเอาไม้เฮ้ยเองเปลี่ยนใจจะมาช่วยข้าตามล่ากระสือล่ะจะมาคุยกับเจิดลืมไปว่าพวกเองสองคนเป็นเพื่อนกันอะคุยกันให้เสร็จๆนะแล้วรีบไปหาข้าเจิดมึงมาทำอะไรที่นี่มาฝึกล่ากระสือไงอย่าได้เจิดพวกนี้มันทำอะไรก็ไม่รู้อย่าไปยุ่งกับมันเลยกูไปกับมันมาตั้งหลายครั้งผ่านมาหลายหมู่บ้านแล้วยังไม่เห็นกระสือจริงๆเลยแล้วเรื่องที่สารยาก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็มึงคนบอกพวกเขาเองนี่หมู่บ้านเรามีกระสือมันก็ใช่กูแค่อยากกลับมาให้นี่แต่ไม่รู้จะกลับมายังไงกูก็เลยพูดไปแล้วถ้ามันไม่ได้เกิดจากกระสือล่ะแล้วมึงคิดว่าเกิดจากอะไรกูไม่รู้การที่มึงไม่รู้เนี่ยช่วยชีวิตใครไม่ได้หรอกนะเว้ยเสียไปก่อนนะThank you.
น้อยไม่เชื่อเรื่องผีเหรอใช่เราไม่เชื่อแล้วน้อยคิดว่ามันคืออะไรเรายังไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นให้ได้ว่ากระสือมันไม่มีจริงคืนนี้ก่อนนอนปิดประตูลงกลอนให้มิดชิดนะจ้ะI
ไม่ได้พี่ทัศน์นะไอ้ดำคงโดนอีกระสือชั่วกินไส้ไปแล้วจ้ะดำเอ้ยคืนนี้หัวกูจะออกไปร่วมกับพี่ทัศน์เหมือนกันเห็นบอกว่าจะออกไปไกลขึ้นเองเป็นใครผมน้อยลูกครูสวัยครับกระสือเนี่ยมันไม่ทำอะไรใครหรอกปีศาจพวกเนี้ยอยู่ร่วมกับมนุษย์มาช้านานแล้วว่ากันว่าเป็นพวกเล่นของแล้วคุณใส่เข้าตัวทำให้กลายเป็นมนุษย์ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่ากระสือถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่ากระหังปกติถ้ามีคนเห็นกระสือก็ต้องวิ่งโร่หาคนไปปราบมันนี่คงไม่ใช่กระสือธรรมดาสินะครับเขาคือคนที่ผมรู้จักเอาเป็นว่าเอ็งจงเชื่อในสิ่งที่ตาเอ็งเห็นแต่ถ้าเอ็งคิดจะทำอะไรก็จงทำในสิ่งที่ใจเอ็งเห็นเถอะ
เมื่อเช้าเจอมาที่สุขศาลาเราต้องทำตัวให้เป็นปกติที่สุดจำได้ไหมตอนเด็กๆสายกลัวคางคกมากเลยมันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีใครอยากเข้าใกล้พอมาเป็นตัวเองสายถึงได้รู้ว่าสัตว์ประหลาดมันก็มีหัวใจThank you.
ื่อไก่หรือย่างสายจะมาพูดเล่นอีกก็ไม่อยากให้สายเครียดไงไม่มีใครเห็นมันมาจะเดือนนึงแล้วนะลูกพี่บุญกรรมใดๆที่ทำให้พวกมันวนเวียนชดใช้กรรมร่วมกับมนุษย์มาหลายต่อหลายชาติพวกมันเลยต้องคอยหลบๆซ่อนๆและหนีจากการตามล่ากระสือเนี่ยมันจะกินว่านชนิดหนึ่งเพื่อควบคุมการกายร่างของมันเรียกว่าว่านกระสือแต่อาตมาก็ไม่เคยเห็นว่าว่านกระสือหน้าตาเป็นยังไงไหนตัวร้อนไหมขอหมอดูหน่อยสิตัวรุมๆนะเนี่ยตัวร้อนมากี่วันแล้วคะ2วันค่ะแล้วเจ็บคอไหมเจ็บค่ะอ้าปากให้หมอด้วยนะอ้าอ้าไออ้าคอก็ไม่แดงมากนะมีน้ำมูกไหมคะมีน้ำมูกค่ะเป็นสีอะไรสีเขียวค่ะสีเขียวซะด้วยงั้นพี่พยาบาลเช็ดตัวให้หน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมอให้ยาไปทานที่บ้านนะคะนอนพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หายไม่ต้องห่วงนะค่ะเช็ดตัวสิพี่พยาบาลน้ำเย็นไหมอ่ะน้ำเย็นไหมเย็นโอ้เย็นเร็วๆหน่อยสิพี่พยาบาลคุณหมอใจร้อนจังเบาๆเดี๋ยวน้องเจ็บเจ็บไหมคะสายเช็ดตัวไปก่อนนะเจิดสายน้ำมะตูมงั้นเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวคืนนี้จะมีการล่าครั้งใหญ่สายอยู่บ้านกับประตูลงกลอนให้มีชิดนะระวังตัวด้วยอืมงั้นเจอไปก่อนนะมึงเป็นอะไรแก้ว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 มึงเป็นอะไรแก้ว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 I'm
แก้วมันก็หายไข้ฉันเพิ่งไปรับมันกลับมาจากสุสานคนก็จะต้องรู้ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ใจเย็นๆนะสายเราพยายามหาทางอยู ไปที่โฮกนั่นตอนสายรู้สึกเจ็บสายจะเห็นภาพที่โฮกแล้วก็อะไรอีกไม่รู้เข้ามาในหัวสายว่าที่โฮกนั่นต้องมีอะไรสักอย่างน้อยน้อยไปกับสายนะคุณในหาน้อยมันนะพี่ที่พาพวกเรามาที่เนี่ยแต่อีกคนเนี่ยเราจะบุมบักมันไม่จ้าพี่ทัศน์ผัวพี่เข้าใจผิดแล้วแหละ
ายเป็นไงบ้างสายรู้สึกดีงั้นก็ดีแล้วเก็บไปเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะหาวิธีปลูกมันเองสายจะได้ไม่ต้องกลายร่างอีกไงเห็นไหมว่าในที่สุดอ่ะมันก็มีทางรักษาสายจนได้มาน้อยจะเจ็บมากเลยนะไอ้เหี้ยน้อยสายรีบไปเร็วพี่กระสือนี่มันล่าทุกตัวจริงๆ
ไอ้เชิดเชิดเชิดทั่วแล้วไม่เจอพวกมันเลยที่อะไรขึ้นวะพวกข้าสามคนตามล่ามันไปถึงบ้านล้างที่โคกพยายามจับมันไอ้นี่มันไม่ใช่กระสือธรรมดาข้าสองคนพลาดท่าตายกับพ่อมันแล้วมึงเห็นหน้ามันหรือเปล่ามันเป็นใคร
วะเห็นห่อผ้าที่ฉันเอาไว้บนตู้ไหมจ๊ะเห็นอยู่นะจะเข้าไปไว้ที่ไหนวะจำไม่ได้เว้ยยายเดี๋ยวสิโว้ยยายกำลังคิดอยู่หยุดหยุดอยู่ในตะกร้าผ้าข้างนอกแล้วนะไอ้สายไอ้กระสือตัวพวกออกมาไอ้พวกมาจะเรียกมันออกมาเองถ้าลูกเป็นกระสือจริงผมยิงมันทิ้งได้เลยสายสายออกมาเป็นลูกเองอีสายก็คือกระสือบอกเขาไปเลยพ่อเรียกตั้งนานทำไมเพิ่งออกมาฉันอาบน้ำอยู่พวกมึงดูไหนกระสือของพวกมึงไอ้เจิดไหนมึงเล่าทุกคนฟังสิว่าเมื่อคืนมึงเห็นอะไรมึงลองนึกถึงแก้วที่ตายไปอย่างน่าสงสารอีสายแพร่เชื้อให้มันที่สุขศาลานั่นคืนทัดแล้วพวกมันมาฉุดฉันไปที่กองคาราวานพวกมันพยายามข่มขืนฉันเจิดเข้ามาช่วยฉันแล้วพาฉันหนีออกมาพวกมันโกรธเลยลงมือทำลายเจิดอ๋อแหละแล้วชาวคาราวานที่ตายไปล่ะมีอะไรมาพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนทำพี่สายมึงยอมรับเถอะว่ามึงเป็นกระสือกูไก่เจอถึงกับตาไอ้ทันและพวกมันจะข่มขืนสายมึงออกจากหมู่บ้านกูไปซะรักกันให้มากๆนะก่อนที่จะไม่มีโอกาสทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเดี๋ยวเรื่องกระสือกูจัดการเองThank you.
ล้ามากนะที่หักหลังกูมันตายหมดแล้วสายเราไม่เหลือว่านแล้วเราหนีไปพระนครกัน
แล้วพ่อล่ะน้อยสายสายห่วงตัวเองก่อนไหมสายจะอยู่ยังไงไอ้เหี้ยทัดมันก็ยังอยู่แถวนี้มันไม่ปล่อยสายไว้แน่ๆที่พระนครอาจจะมีคนหาวิธีปลูกมันได้พรุ่งนี้ฟ้ามืดมาเจอกันที่ทางไปโคเราจะหนีไปพระนครกันจะรู้ตั้งนานแล้วนะเรื่องที่สาเป็นกระสือมันดึกแล้วสายให้เจ็บไปส่งเธอไปไม่ต้องที่ข้อกลัวคืนนั้นคือครั้งแรกที่เจอเขาร่วมกับพี่ตาจะได้ขวางเวลาเขาไปล่ากระสือเดี๋ยวคืนนี้จะมีการล่าครั้งใหญ่สายอยู่บ้านประตูลงกลอนให้มีชิดนะก็เจ็บทุกครั้งเวลาที่สายไปก็ไม่ทอดทิ้งเธอไปนะสายอยู่กับเธอได้ไหมสายอย่าทิ้งเธอไปนะเ
ตาสายจ้ะพ่อเจ็บตรงไหนบ้างไหมลูกพ่อจ๊ะถ้าวันหนึ่งพ่อไม่มีหนูพ่อจะอยู่ได้ไหมทำไมพูดอย่างนั้นนะลูกพ่อจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายลูกอีกแล้วพ่อสัญญาหลวงพ่อครับผมมาลาและผมก็มีเรื่องจะถามเรื่องกระสือกับกระหังหลวงพ่อยังเล่าไม่หมดใช่ไหมครับนี่ยังเห็นมันนะตามตำนานเนี่ยเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อนางกระสือที่เป็นเมียของหัวหน้ากระหังดันแอบไปรักกับมนุษย์จนได้เสียกันแล้วตั้งท้องขึ้นแล้วทั้งสองก็พากันหนีไปอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายกระหังมันก็ติดตามจนพบแล้วฆ่าผู้ชายคนนั้นทิ้งส่วนนางกระสือก็ถูกกระหังมันฆ่าแล้วควักหัวใจออกมาทำลายทิ้งให้สาสมกับที่มันเคยโดนทำลายหัวใจความแค้นของมันตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมามันจะต้องตามทำลายหัวใจของกระสือทุกตัวไม่ต้องเป็นคิดตามชาวบ้านเขา
ายพ่อสวัสดีจ้ะพ่อมาแล้วพี่ดูเรื่องอะไรอ่ะได้เจอไอ้เจิดมันหรือเปล่ามันหายหน้าหายตาไปไหนวะทำอะไรสายเลยกูขอร้อง
ากสายด้วยสายสายเป็นคำขอโทษของพี่แล้วกันนะนวลเมื่อคืนมีคนเห็นมันอีกแล้วว่าตะเริงอ่ะตับไตไส้พุงหายไปหมดเลยผมก็ได้ยินมาเหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นใครวะวิ่งข้ามป่าหลังโคกไปพ้นชายป่าไปจะเจอแม่น้ำเอ็งข้ามไปจะเป็นฝั่งพระนครไปเอ็งรีบไปThank you.
อีกนิดเดียวนะสายข้ามฝั่งไปก็ถึงพระนครแล้วนะกดทนหน่อยนะสายเดี๋ยวน้อยจะรักษาสายเองนะสายจะต้องหายนะน้อยจะรักษาสายเองกดทนหน่อยนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะสายเดี๋ยวสายกดทนนิดนึงนะสายจะหายแล้วจะหายแล้วนะหายแล้วเดี๋ยวสายจะหายแล้วนะเดี๋ยวเราจะรักษาสายเองนะสาย
ไว้สงครามสงบอ่ะเราสามคนไปพระนครกันนะเดี๋ยวเราพาเที่ยวเองเอาดิกูอยากไปสัญญานะสัญญา